สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้มานำเสนอการจัดทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐรูปแบบใหม่ตามกฎกระทรวงพ.ศ. 2542นะคะซึ่งสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการได้รับนโยบายมาจากท่านเลขาธิการกปท.ดร.อำนาจวิชยานุวัฒน์นะคะให้ได้เปลี่ยนรูปแบบบัตรใหม่จากเดิมเราใช้บัตรกระดาษอยู่นะคะมาเป็นบัตรพลาสติกอิเล็กทรอนิกส์นะคะซึ่งรายละเอียดต่างๆการขอมีบัตรเรื่องของเอกสารที่ต้องใช้ประกอบในการที่จะขอมีบัตรใหม่นะคะก็ขอเชิญชมทาง VTR ได้เลยค่ะสวัสดีครับข้าราชการพลเรือนในสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่รักทุกท่านรวมถึงท่านผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาวันนี้ผมมาเชิญชวนทุกท่านนะครับนำเรียนให้รับทราบว่าสวทเราได้ปรับเรื่องการทำบัตรให้กับท่านคือบัตรข้าราชการนะครับซึ่งเป็นบัตรข้าราชการที่ผมไม่ได้มอบอำนาจไปซึ่งลงนามเองนะครับโดยเฉพาะข้าราชการในสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานซึ่งเป็นข้าราชการพลเรือนรวมถึงข้าราชการที่มาช่วยราชการด้วยนะครับแล้วก็ท่านผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกท่านรูปแบบบัตรแบบนี้นะครับเป็นแบบใหม่ซึ่งทางสพร.สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการนะครับเป็นผู้รับผิดชอบทำบัตรวันนี้ผมจึงเชิญชวนทุกท่านนะครับถ้าท่านจะเปลี่ยนบัตรจากบัตรเดิมที่เป็นบัตรที่เป็นกระดาษและเคลือบพลาสติกนะครับจะเปลี่ยนเป็นบัตรนี้แสดงความจำนงได้ที่สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการนะครับเชิญชวนครับเราจะมีบัตรใหม่ร่วมกันนะครับขอบคุณครับในสถานการณ์วิกฤตโควิด-19 มีมาตรการให้เว้นระยะห่างทางสังคมเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อดังนั้นผู้มาติดต่อยื่นคำร้องขอมีบัตรข้าราชการพลเรือนสามัญผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลูกจ้างประจำของส่วนราชการพนักงานราชการเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้รับบำเหน็จบำนาญลูกจ้างประจำผู้รับบำเหน็จรายเดือนสามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ของสำนักพัฒนาระบบบริหารบุคคลและนิติการตามที่อยู่ด้านล่างนี้ค่ะเลือกประเภทบัตรของท่านเพื่อดาวน์โหลดแบบฟอร์มสำหรับกรอกข้อมูลส่วนตัวแล้วทำการกรอกข้อมูลส่วนตัวของท่านให้ครบถ้วนส่งไฟล์ข้อมูลมาที่อีเมล obspr@hotmail.com พร้อมแนบไฟล์ภาพถ่ายชุดเครื่องแบบปกติขาวขนาด1นิ้วสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนสำเนาบัตรข้าราชการเดิมถ้าบัตรเดิมหายให้แนบใบแจ้งความมาด้วยนะคะพร้อมระบุวันที่ท่านสามารถมารับบัตรได้ที่สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการอาคารสพท.2ชั้น5ในสภาวะการปกติผู้มาติดต่อยื่นคำร้องขอมีบัตรข้าราชการพลเรือนสามัญผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลูกจ้างประจำของส่วนราชการพนักงานราชการเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้รับบำเหน็จบำนาญลูกจ้างประจำผู้รับบำเหน็จรายเดือนสามารถเข้ามาเขียนคำร้องขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่รัฐได้ที่สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการอาคารสพท.2ชั้น5พร้อมแนบภาพถ่ายชุดเครื่องแบบปกติขาวขนาด1นิ้วพร้อมบัตรเดิมกรณีต่ออายุบัตรแสดงบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อตรวจสอบเลข13หลักกรณีบัตรหายให้แนบใบแจ้งความประกอบเอกสารการขอมีบัตรเจ้าหน้าที่จัดพิมพ์บัตรในระบบคอมพิวเตอร์รอไม่เกิน5นาทีลงลายมือชื่อเพียงแค่นี้เราก็มีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่รัฐแล้วค่ะเป็นไงบ้างคะจากการชม VTR ไปแล้วการจัดทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ออกด้วยระบบคอมพิวเตอร์นะคะเป็นการให้บริการแบบ One Stop Service ของสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการสำหรับวันนี้ดิฉันต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ